สวัสดีครับวันนี้เรากำลังออกเดินทางจากรัฐอาคันซอไปที่รัฐเทนเนสซีและนี่ก็คือบันทึกการเดินทางรถทริปของเรา2คนว่าแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับอย่างนี้แหละรถทริปในอเมริกาขับรถเรื่อยๆชิวๆแล้วก็จอดแวะหาของกินเนาะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเมมฟิสในรัฐเทนเนสซีกันแล้วนะครับถนนรัฐอาคันซอสนี่ดีมากเลยเรียบเนียนไม่มีรอยป่าเลยอะรัฐนี้ดีกว่าแคลิฟอร์เนียอีกนะแคลิฟอร์เนียเนี่ยทางขับไป LA ซานฟรานซิสโกเนี่ยถนนตรงๆเนี่ยยังมีรอยป่าถนนเยอะมีรอยป่ารอยต่อแต่เนี่ยถนนลาดยางแบบเรียบเนียนเลยดีรัฐนี้ทำถนนดีมากเนี่ยครับพวกฝั่งใต้ข้างทางก็จะเป็นป่าเขียวๆเนี่ยเนาะคล้ายๆบ้านเราเลยไม่เหมือนแคลิฟอร์เนียนะแคลิฟอร์เนียข้างทางจะเป็นพื้นที่โล่งมีภูเขาหัวโล้นอะไรเงี้ยข้างทางเนี่ยเขาปลูกต้นไม้ริมสองบริเวณถนนข้างทางนะครับใส่ทำให้มันดูแบบลมลื่นเนาะทำให้แบบว่าดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เงี้ยจากควันในเสียรถเนี่ยแต่ข้างนอกก็เป็นพื้นที่โล่งอยู่นะเนี่ยดูฝั่งนู้นดิเป็นพื้นที่โล่งรัฐนี้รถบรรทุกก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะถนนไฮเวย์ตรงนี้นะครับเขาจะจำกัดความเร็วอยู่ที่75ไมล์ต่อชั่วโมงสำหรับรถธรรมดานะครับถ้าเป็นรถบรรทุกจะจำกัดที่70ก็ถือว่าขับเร็วอยู่นะเขาก็ขับเกิน70กันนะพวกรถบรรทุกอะเนี่ยถ้ารถขับช้าก็อยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี่ขับเลนขับเร็วมากเลยรถบรรทุกแซงกันไปแซงกันมาโอ้โหนี่รถบรรทุกนี่ขนรถไฟเนี่ยเป็นพวกรถไฟเมโทรที่วิ่งในเมืองเนี่ยโอ้ของบาทนี่ว่าเอารถไฟบาทเป็นรถไฟของซานฟรานนะแสดงว่าเขาจะขนไปซานฟรานแน่เลยอาจจะแบบว่าแหล่งผลิตรถไฟอาจจะอยู่ฝั่งภาคใต้เนี่ยแล้วเขาก็ขนส่งไปที่เมืองซานฟรานซิสโกเดี๋ยวเราแวะกินบรันช์ก่อนนะครับเป็นข้าวเช้าผสมข้าวเที่ยงตอนนี้11โมงครึ่งแล้วยังอยู่ในรัฐอาคันซออยู่นะครับยังไม่ออกจากรัฐอาคันซอเดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็จะถึงรัฐเทนเนสซีนะครับเดี๋ยวแวะกินข้าวเช้าหลายที่มากเลยบัฟเฟิลเฮาส์เนี่ยเมื่อวานตั้งแต่ขับมาในรัฐอาคันซอนี่เจอแต่ร้านบัฟเฟิลเฮาส์นะคือเมืองนึงนี่มีเป็น10ร้านเลยอ่ะจะเป็นร้านแบบว่าเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเงี้ยสงสัยพวกรัฐละแวกนี้เขานิยมเนาะทางใต้เนาะรัฐทางใต้ Waffle House นี่เราเคยมากินครั้งแรกตอนเราอยู่จอร์เจียเนาะเมื่อหลายปีมาแล้วเป็นร้านอาหารร้านแรกที่เข้าในอเมริกาใช่ไปเดี๋ยวเราลงไปกินข้าวกันนะครับเขาทำตรงนี้เลยเตาอยู่ใกล้ตรงนี้แบบกลิ่นควันเต็มร้านเลยเป็นแบบพวกร้านแบบแนวอาหารเช้านะแต่ว่าพวกร้านอย่างเงี้ยเปิด24ชั่วโมงเลยเนาะแบบเปิดทั้งแบบว่าเช้ากลางวันเย็นเลยจนถึงดึกอ่ะดึกไม่รู้เขาขายแบบไหนขายแบบออเดอร์แบบปกติเลยก็คือเหมือนอาหารเช้าเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าเปิดทั้งวันเนาะพวกร้านอาหารเมกันจะเป็นอย่างเงี้ยสไตล์เมกันคือแบบเปิดทั้งวันเลยนี่นะครับของเรามาแล้วอาหารเช้าแบบสไตล์เมกันนี่ไงบัฟเฟิลอันนี้บัฟเฟิลใส่นี่ด้วยช็อกโกแลตชิพอันนี้เป็นซอสเซ่เป็นซอสเซ่เป็นเบคอนชีสกริลนะครับแล้วก็มีซอสเป็นอะไรเนี่ยซอสใส่ถั่วใส่เนื้ออะไรเงี้ยสไตล์เท็กซัสอันนี้นี่ก็เป็นแฮชบราวน์ก็ไข่ดาวนะครับนี่ระหว่างข้ามรัฐก็จะข้ามแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะครับเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือเลยนะครับยาวตั้งแต่บนสุดอเมริกาจนมาถึงข้างล่างสุดเลยนะครับยาวมากแม่น้ำ
ครับเมืองเมมฟิสนะครับเมมฟิสในรัฐเทนเนสซีนะครับแม่น้ำใหญ่มากหัวนั้นตึกพีระมิดสร้างพีระมิดเลยเป็นอะไรนี่สเตทอะไรป้ายเวลคัมยูนะครับเวลคัมทูเทนเนสซีเป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดในอเมริกาเลยนะครับเมืองเมมฟิสนะครับก็มีปัญหาอาชญากรรมสูงเป็นอันดับต้นๆของอเมริกาเลยนะครับก็คือถือว่าอันตรายอ่ะเมืองเนี้ยใครที่บอกว่าเมืองเซาท์ชิคาโกอันตรายเนี่ยมาเจอเมมฟิสนี่ก็อันตรายไม่แพ้กันเหมือนกันนะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเมมฟิสในรัฐเทนเนสซีกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสตูดิโอที่เอลวิสเพรสลีย์นะครับมาบันทึกเสียงที่นี่ครั้งแรกเลยนะครับนี่ครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นแรร์ไวนิลนะครับเป็นแผ่นไวนิลบันทึกเสียงแบบสมัยก่อนเลยนะครับของ Sun Studio Elvis Presley ก็มาบันทึกเสียงที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่ตอนอายุ18แล้วก็มีการบันทึกเสียงเพลงหลายๆเพลงที่นี่มาแบบต่อเนื่องเลยนะครับที่นี่นะครับก็มีนักร้องที่มีชื่อเสียงหลายๆคนมาบันทึกเสียงที่นี่กันด้วยนะครับหน้าก็จะเป็นที่ขายของที่ระลึกนะครับแล้วก็เป็นคาเฟ่มีร้านกาแฟด้วยข้างหน้าเมื่อกี้ผมเข้าไปถามพนักงานข้างในแล้วนะครับเขาบอกว่าทัวร์จะเริ่มภายในอีก1ชั่วโมงซึ่งเราไม่มีเวลาพอเนาะเพราะเราต้องขับรถไปที่เมืองแนชวิลล์อีกนะครับเนาะก็พาเข้ามาดูแค่ข้างหน้านะครับไม่เป็นไรเนาะโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับเมืองเมมฟิสนี่ถือว่าเป็นเมืองต้นกำเนิดของล็อกแอนด์โรลเลยนะครับเป็นบ้านของดนตรีล็อกแอนด์โรลเลยก็ว่าได้เพราะว่าเอลวิสเพรสลีย์ราชาล็อกแอนด์โรลนี่ก็ถือกำเนิดที่นี่นะครับคือไม่ใช่บ้านเกิดเขาหรอกแต่ว่าเป็นที่ที่เขามีชื่อเสียงขึ้นมานะครับเริ่มจากที่นี่เลยที่คฤหาสน์เกรซแลนด์นะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมประมาณ 600,000 คนต่อปีเลยนะครับถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวประเภทคฤหาสน์ที่คนนิยมมาลำดับต้นๆของอเมริกาจะเป็นรองก็แค่ทำเนียบขาวในสมัยก่อนบริเวณนี้ก็เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของสตีเวนซีทูฟนักธุรกิจสิ่งพิมพ์ชาวเมมฟิสซึ่งคำว่าเกรซนี้ก็มาจากชื่อของลูกสาวของสตีเฟนนี่เองจากนั้นนะครับที่ดินนี้ก็ถูกเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยแล้วคฤหาสน์ก็ถูกสร้างเมื่อปี1939จนกระทั่งเอลวิสเพรสลีย์มาขอซื้อที่แล้วก็คฤหาสน์ในจำนวนเงิน 100,000 เหรียญในปี1957นะครับในอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองจริงๆบ้านเกิดของเอลวิสไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับบ้านเกิดจริงๆของเอลวิสนั้นอยู่ที่เมืองทูเปโลรัฐมิสซิสซิปปีนะครับแต่ว่าเอลวิสเนี่ยมาเติบโตแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่ที่เมืองเมมฟิสแห่งนี้นะครับและเอลวิสก็ได้ใช้วาระสุดท้ายที่บ้านเกรซแลนด์แห่งนี้นะครับและภายในคฤหาสน์แห่งนี้นะครับก็ยังมีหลุมฝังศพของราชาล็อกแอนด์โรลชื่อดังเอลวิสเพรสลีย์ที่นี่นะครับเราต้องซื้อตั๋วเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่นี่นานมากเลยเนาะเพราะว่ามันเหมือนแบบดิสนีย์แลนด์เหมือนดิสนีย์แลนด์ย่อมๆอ่ะเนาะแบบมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนี่ก็เป็นร้านขายไอติมนะครับเข้ามาตากแอร์ข้างในเย็นๆเนาะข้างนอกร้อนมากตอนนี้เหมือนแบบว่าเหมือนดิสนีย์แลนด์คนแก่ไม่มีเด็กเลยอ่ะไม่มีวัยรุ่นเลยมีแต่คนแก่ใช่ก็เพราะว่าที่นี่แบบว่าเป็นแบบ
เป็นทัวร์คฤหาสน์ของเอลวิสเนาะก็เป็นยุคของคนแก่เขาอ่ะเนาะคนแก่ไม่ใช่ยุคเราเดี๋ยวเราพามาดูเฉยครับอันนี้ก็เป็นที่ซื้อตั๋วนะครับนั่นก็เป็นที่ขายของฝากตั๋วทัวร์พร้อมกับอาหารคนละ215เหรียญแพงมากเลยเนาะนี่เราก็ต้องไปขึ้นรถบัสตรงนู้นเนาะรถชัตเตอร์บัสเขาจะพาทัวร์เลยเพราะว่ามันไกลมันใหญ่มากต้องใช้รถชัตเตอร์บัสพาเที่ยวเลยอะซึ่งเราไม่มีเวลาเที่ยวเนาะเราต้องเดินทางต่อถ้าทัวร์ทั่วไปก็จะเป็นแบบว่า50เหรียญต่อคนแพงเหมือนกันแล้วก็ใช้เวลานานอะเราไม่มีเวลาในนี้ก็เป็นที่ขายของฝากนะครับของที่ระลึกต่างเขาไปทัวร์กันนะครับเยอะเลยคนแก่เยอะมากเลยเนาะมีแต่คนแก่นี่นะครับข้างหน้าเกรสแลนด์ตรงนี้คือเครื่องบินส่วนตัวของเอลวิสนะครับลำเล็กๆก็เป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับนี่แล้วก็เป็นเครื่องบินส่วนตัวลำใหญ่เลยเป็นเครื่องบินโดยสารอันนี้ของเอลวิสแท้ๆเลยเนี่ยเขามาจัดแสดงโชว์ไว้ข้างหน้านี่ก็คือเครื่องบินพาณิชย์ดีๆนี่เองเนี่ยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวจะเป็นอย่างนี้ลำเล็กๆนี่นะครับเป็นแมนชั่นเพลสแลนด์ของเอลวิสเพรสลีย์นะครับเป็นคฤหาสน์นี่ถ้าดูมองตามกำแพงนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถพาไปดูใกล้ๆได้ก็บนกำแพงเอลวิสนะครับก็จะมีคำมีชื่ออะไรต่างๆผู้คนที่มาเยี่ยมที่นี่เขาก็จะเขียนชื่อบนลงกำแพงนะครับกำแพงลายหมดเลยแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะเราต้องซื้อทัวร์แล้วก็ต้องใช้เวลานานอยู่ข้างในนั้นเป็นคฤหาสน์ของเอลวิสที่เขาใช้ชีวิตตั้งแต่มีชื่อเสียงจนเสียชีวิตในนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อทัวร์เข้าไปเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูข้างในคฤหาสน์ได้แล้วก็ได้เห็นหลุมฝังศพของเอลวิสด้วยนะครับเอลวิสอ่ะเราไม่ได้เกิดยุคเขาไงแล้วก็คือมันไม่ใช่ยุคเราอ่ะเนาะไม่ใช่รุ่นเราเราก็เลยไม่ค่อยอินอ่ะเนาะแต่ว่าพวกคนแก่ๆเขาจะอินกันสังเกตดูดิเนาะมีคนแก่มาเดินมาเที่ยวทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรากำลังขับไปที่เมืองแนชวิลล์กันนะครับอีกประมาณ3ชั่วโมงกว่าเมืองนั้นน่ะเป็นเมืองต้นกำเนิดเพลงคันทรีเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างแล้วแต่อะไรเอาอันนี้สีฟูแล้วก็อันนี้เล่น10เหรียญเลยเหรอเออก็10เหรียญไงอ่ะเอาดิเอาอีกอันนึงอ่ะกดไม่ได้เอากดใหม่หมดเหรอได้มาแล้วเนี่ยลงมาแล้วนี่ไงอ่ะลองขูดดูเออขอเหรียญขูดหน่อยมีป่ะไม่มีขูดบาร์โค้ดออกเลยไม่รุนนะอันแบบนี้ขุดบาร์โค้ดเลยแล้วก็เอาไปสแกนลองรุ้นดิว่าถูกหรือเปล่าได้เครดิต5เหรียญแต่ว่ามันต้องให้กดอีกไงจะต้องเลือกอะไรสักอย่างนึงไง5เหรียญน่าจะอันเดิม5บาทเนี่ยอันนี้ดีกว่า50นะอันนั้นอ่ะเอา50เหรอเอออันนี้ก็อันเดิมอันเดิมหมดแล้วอันนี้ก็คือแอปพลายฟรีได้ใบหนึ่งเหลืออีกใบหนึ่งลองดูอันนี้ไม่ถูกอ่ะขุดต่ออ่ะสแกนไม่ถูกไม่ถูกไม่เป็นไรมีวัฟเฟิลเฮาส์อีกแล้วแทบทุกที่เลยวัฟเฟิลเฮาส์เนี่ยมันจะชอบอยู่ฝั่งรัฐภาคใต้เงี้ยเนาะอยู่แคลิฟอร์เนียไม่เคยเห็นเลยหรือว่ามีเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ต้องเซิร์ชหาดูอันนี้ก็พร้อม
ไตล์ฟาสต์ฟู้ดอ่ะมารถทิปก็ต้องแบบว่าฟาสต์ฟู้ดเนาะง่ายตอนนี้อยู่ระหว่างทางนะครับอากาศ31องศาเดี๋ยวแวะซื้อไอติมเย็นๆกินกันก่อนนะครับใช่ Dairy Queen นี่ Dairy Queen บราวนี่กับโอริโอของโปรดเลยใช่ไหมใช่ Dairy Queen ที่นี่มันก็ต่างจากที่ไทยเนาะมีเบอร์เกอร์มีอาหารขายด้วยที่ไทยมันจะมีแต่ไอติมไงอยู่ระหว่างทางเดี๋ยวมันจะขมหวานเย็นๆอร่อยสดชื่นอย่างนี้แหละรถทริปในอเมริกาขับรถเรื่อยๆชิวๆแล้วก็จอดแวะหาของกินเนาะหิวเมื่อไหร่ก็จอดกินอยากกินของหวานของคาวก็เสิร์ชหาแล้วก็แวะไม่ใช่มันอยากกินเองเหรอเลยแวะ Dairy Queen สงสัยอยากของหวานมันร้อนไงก็เลยแบบหาอะไรแบบเย็นๆสดชื่นกันหน่อยอีก2ชั่วโมงนะคะกว่าจะถึงเนชวิลล์หวานเจี๊ยบไก่ทอดต้นตำรับแอสวิวถึงที่เลยนะครับเนี่ยไก่ทอดแอสวิวเป็นอย่างนี้นี่เองน่ากินตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องกี้ทองบรอดเวย์ในเมืองแอสวิวนะครับเมืองนี้นะครับได้ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งเพลงคันทรีของโลกเลยนะครับอุ้ยเธอดูร้านดูดิร้านหัวมุมอ่ะมีดนตรีสดทุกชั้นเลยอ่ะ